คนคนคนการก่อสร้างปรับปรุงอาคารสถานที่นะครับก็อาจจะเป็นเรื่องที่คุ้นชินสำหรับน้องๆจิตอาสาที่ออกไปทำค่ายอาสาตามที่ต่างๆอยู่แล้วนะครับแต่สำหรับการเติมรักเติมกำลังใจให้กับเด็กๆที่บ้านในเพนนี้หลายๆคนก็อาจจะเริ่มตั้งคำถามและข้อสงสัยถึงวิธีการที่อยากจะพาให้เป้าหมายของวัตถุประสงค์ในค่ายนี้เป็นจริงนะครับโอกาสนี้เองนะครับน้องพลอยก็เลยวางแผนกับเพื่อนๆ เพื่อจะพาให้วัตถุประสงค์ของค่ายนี้เป็นไปตามที่ตั้งใจไว้ครับการเติมรักเนาะกับโครงสร้างของจิตใจอย่างเงี้ยครับคือมันเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนมากน้องแต่ละคนไม่ได้เป็นการเกิดขึ้นเหมือนกับคนทั่วไปอะค่ะอย่างบางคนอย่างเงี้ยค่ะเขาคือข้อก่อนกำหนดด้วยแล้วก็คือข้อปุ๊บก็คือทิ้งเขาเลยมันก็ส่งผลต่อด้านจิตใจเขาโดยตรงว่าเขาก็รู้สึกว่าตัวเขาขาดความพร้อมอะไรเงี้ยบางคนเขาก็ยังจะคิดว่าสิ่งที่เขาเป็นอ่ะมันเขารู้สึกว่ามันไม่มีคุณค่าพอก็เลยวางแผนงานก็มีจะมีการประชุมการวางแผนงานใช่ปะเราก็เลยบอกว่านี่นะชีวิตประจำวันของน้องเนี่ยคือน้องผู้หญิงเนี่ยนะเขาจะตื่นมากวาดบ้านถูบ้านส่วนน้องผู้ชายอ่ะเขาจะตื่นแต่เช้าแล้วไปบิณฑบาตกับพระเราก็เลยคิดว่าถ้าเราไปค่ายอ่ะการที่เราจะเป็นส่วนหนึ่งของกันและกันแล้วเราจะเรียนรู้พื้นที่ของกันและกันอ่ะเราควรจะเอาตัวเราเข้าไปอยู่ในพื้นที่นั้นจริงๆค่ะเห็นน้องเขาไปบิณฑบาตต้องไปดูวงจรชีวิตของเขาว่าเป็นยังไงคือส่วนหนึ่งคือก็เป็นหน้าที่ของค่ายที่แบบเหมือนกับว่าเขาอยากให้เราได้รู้ด้วยครับแล้วก็ส่วนตัวเรามาที่นี่ก็คือเราก็อยากเรียนรู้พฤติกรรมหรือศึกษาจากน้องๆเขาด้วยครับครับไม่ได้คิดว่าจะเดินตามไปบิณฑบาตแต่ว่าตามไปสังเกตครับก็ตามไปดูสิ่งแวดล้อมนี่เราตื่นมาวันหนึ่งเด็กเขาต้องตื่นมาวันนี้นานเท่าไหร่กี่วันทุกวันทุกวันรู้สึกไงต่อเขาก็ผมทึ่งนะเพราะว่าส่วนตัวผมก็คงทำไม่ได้ทั้งหมดเขาหรอกครับไม่เพียงแต่การร่วมออกเดินทางบิณฑบาตตอนเช้ากับน้องๆผู้ชายเท่านั้นนะครับในทุกกิจกรรมชีวิตประจำวันที่เด็กๆได้มีโอกาสได้ทำร่วมกับพี่ๆนะครับทั้งกินข้าวพักผ่อนหรือแม้แต่กระทั่งการลงงานร่วมกันก็ทำให้ช่องว่างระหว่างพี่กับน้องที่เคยห่างกันขยับเข้ามาใกล้ๆและน้องก็กล้าที่จะพูดคุยกับพี่มากขึ้นเรื่อยๆนะครับไม่เพียงเท่านี้อีกหนึ่งกิจกรรมที่พี่ชาวค่ายจัดขึ้นระหว่างพักกลางวันก็คือกิจกรรมสันทนาการกีฬาสีนะครับก็เพื่อจะประสานความสัมพันธ์ระหว่างเจ้าบ้านกับพี่ๆผู้มาเยือนให้แน่นแฟนขึ้นมากกว่าเดิมครับในเรื่องของกิจกรรมกีฬาสีที่พี่ๆเล่นกับร่วมกับน้องๆค่ะที่จะแบ่งทีมกันเอาพี่พระน้องแล้วก็มาเล่นเกมร่วมกันค่ะอันนี้ก็จะเป็นสร้างความผูกพันเนาะแล้วก็ให้น้องทำกิจกรรมร่วมกันอย่างเงี้ยค่ะถ้าสมมติว่าเราพูดถึงโรคที่น้องเป็นในแต่ละโรคเนี่ยเขาจะแบบเป็นการบกพร่องทางการเรียนรู้หรือว่าทางสมองเขาเนี่ยเขาอาจจะคิดไม่ได้หรือเปล่านะหรือว่าเขาอาจจะคิดไม่ออกคิดไม่ได้หรือว่าทำไม่ได้หรือเปล่านะแต่พอเราลองมาทำกิจกรรมจริงเขาทำได้อะบางคนมีภาวะผู้นำด้วยซ้ำบางคนเป็นน้องที่นำพี่ด้วยซ้ำในทีมขออีกนิดละกันอีกลูกเดี๋ยวไปเลยปกติแม่จะไม่ค่อยไว้ใจใครเพราะห่วงลูกแต่ครั้งนี้น้องมาอยู่แม่ได้แค่แอบดูน้องแล้วแม่ก็จะเข้าไปในห้องดูน้องใช้ชีวิตอยู่กันน้องอยู่เหมือนกับเป็นเครือญาติหรือเป็นลูกเป็นหลานของแม่เลยคืออยู่ในบ้านหลังนั้นอย่างสนิทสนมแล้วก็เป็นกันเองแล้วก็ดูแลกันเองอะไรอย่างเงี้ยครับก็แม่ก็คิดว่าน้องๆ น่ารักตั้งใจที่จะมาแล้วตั้งใจที่จะทำอะไรลูกๆแม่ก็ติดที่เลี้ยงติดน้องๆทุกคนแม่ก็เลยไว้ใจไอ้การที่ทำกิจกรรมร่วมกันอย่างเงี้ยคือมันทำให้พี่เห็นว่าน้องเขาก็เป็นส่วนหนึ่งกับเราได้อย่างไรบ้างครับที่เล่ามาคือพอทำกิจกรรมร่วมกันความเป็นทีมไงพี่มันจะต้องเป็นส่วนหนึ่งของกันและกันพอหลังจากจบกีฬาสีมันก็ไม่ได้แค่แยกย้ายกันไปแต่กลายเป็นว่าเราก็จะมาคุยกันมากขึ้นไปอะค่ะมันก็จะแบบ
เชื่อมความสัมพันธ์ตรงนี้ด้วยอะตอนนี้ก็คือเป้าหมายมันก็ยิ่งขยับเข้ามาชัดเจนมากขึ้นค่ะทุกคนก็ทุ่มเทแรงกายแรงใจแล้วก็ทุ่มเทความสามารถเนาะศักยภาพของแต่ละคนที่มีดึงออกมาใช้ค่ะเพื่อที่จะไปสู่เป้าหมายเดียวกันที่เราวางไว้ตอนแรกเป็นไงครับแป๊บครับตอนนี้ถึงไหนแล้วครับก็ใกล้ใกล้เสร็จแล้วครับอะไรที่ทำให้เรากับเพื่อนๆถึงยังไม่อยากจะหลับไม่อยากจะนอนแล้วก็อยากจะทำให้มันเสร็จลุล่วงไปตามเป้าหมายที่วางไว้ครับส่วนหนึ่งก็คือหน้าที่เราอะเราตั้งใจมาทำตรงนี้แล้วก็คืออยากทำให้มันลุล่วงไปด้วยดีอีกส่วนหนึ่งก็เพื่อน้อง